3ปรับทีมอุตรดิตถ์ FC นะครับในเกมล่าสุดนะครับก็ตีเสมอนะครับทางด้านเกาะขวางมาได้นะครับ3ประตูต่อ3แบ่งแต้มออกไปนะครับในขณะที่คีแมนคนสำคัญก็เป็นอนุชาพันธ์ทองนะครับนักเตะคนนี้ก็ยิงประตูตีตื้นนะครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2กลายเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนะครับในขณะที่โค้ชอ้วครับวรกรวิจารณรงค์ก็บอกต้องยอมรับว่าเราไปเยือนเกาะขวาง FC ในสภาพที่ผู้เล่นที่เป็นรองนะครับอีกทั้งเสียประตูง่ายๆไปถึง2ประตูนะครับและจุดเปลี่ยนก็อยู่ที่อนุชาพันธ์ทองครับในสุดก็จบที่3ประตูต่อ3นะครับก็ชื่นชมนะครับในส่วนของนักเตะรวมไปถึงอนุชาพันธ์ทองนะครับในสไตล์แบบปีโป้นะครับลากทะลุทะลวงเข้าไปในกรอบเขตโทษและก็มีประตูเกิดขึ้นครับนะครับจากนั้นก็ไปดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที5ไทยแลนด์ในเมเจอร์ลีกกันนี้นะครับในโซนของกรุงเทพปริมณฑลครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ครับก็หลายคู่ก็ชี้วัดเหมือนกันครับโปรแกรมการแข่งขันนะครับไทยแลนด์ในเมเจอร์ลีกนะครับในกรุงเทพปริมณฑลนะครับในกลุ่ม A นะครับเซนอารีออก้านะครับเจอกับรถเอเชีย FC นะครับร่วมกล้าวยูไนเต็ดก็จะตัดเชือกกับหนองจอกซิตี้นะครับที่สนามมอเกษมบัณฑิตนะครับ21กันยายนครับส่วนกลุ่ม B นะครับหนองแคนะครับเจอกับไอดินสปอร์ตไทยแลนด์ครับไอดินก็แค่เสมอก็จะเข้ารอบนะครับส่วนคู่นี้นะครับก็ไม่มีผลแล้วนะครับบางมดกับราชพฤกษ์นะครับของกลุ่ม B นะครับไทยแลนด์เมเจอร์ลีกโซนกรุงเทพปริมณฑลส่วนวันอาทิตย์นะครับพิมายูไนเต็ดนะครับกับทหารอากาศนะครับที่สนามทูปะเตมีนะครับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับกับกรุงเทพธนบุรี FC นะครับนี่เป็นกลุ่ม A นะครับฮิปโปนะครับก็จะเจอกับฟีนิกซ์นะครับแล้วก็สนดอนเมืองกับ BCC FC นะครับ16รายการเหมือนกันครับก็เป็นกลุ่ม B นะครับก็กลุ่มอื่นนี่ก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับเอาละครับก่อนที่จะล่ำลากันนะครับก็ฝากไปถึงแฟนๆของพี่ชาวหรือว่าแฟนของ SMM TV นะครับ